โอเคครับอันนี้ก็จะมาสตรีมเกม Soccer Manager 2021นะครับคือก่อนหน้าเนี้ยผมก็ทำคลิปไปคลิปหนึ่งนะฮะโดยการใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอแล้วมีปัญหาครับบันทึกอยู่หลุดครับแล้วก็พอหลุดเสร็จไม่มีการบันทึกในแกลเลอรี่โทรศัพท์ครับก็เลยต้องมาทำใหม่โดยการสตรีมผ่านตัวนี้นะครับถ้าเกิดหลุดไปตอนไหนก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะคอยมากดไลค์ตลอดเวลานะครับเนื่องจากโทรศัพท์ผมสเปคไม่ได้แรงมากนะครับแรม3รอม32โอเคแล้วก็มีคอมเมนต์นึงเพื่อนๆได้ถามมานะครับว่านักเตะที่ลูกศรหัวตกสีแดงนะครับจะทำยังไงให้ลูกศรสีเขียวกลับมานะครับอันนี้ก็ต้องดูหลายอย่างอย่างแรกครับนักเตะคนนั้นน่ะอาจจะเป็นนักเตะที่เราเอาเข้ามาในทีมชุดใหญ่แต่ว่าไม่ได้ลงนักเตะก็จะมีความเครียดสะสมอารมณ์ไม่ดีครับอย่างที่สองคือนักเตะคนนี้เอามาแล้วแบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งค่าสถานะของนักเตะคนนี้ว่าให้นักเตะคนนี้อยู่ในทีมชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับของผมก็มีนักเตะหัวเด็กกันนี่ครับส่วนมากนี่ไล่ตามอารมณ์นักเตะผมที่หัวแดงลูกศรตกลงเนี่ยก็คือ MOR คือย่อมาจากเหมือนกับว่าเป็นอารมณ์อะไรประมาณนี้ครับความสุขในการอยู่กับทีมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับอันนี้จริงๆก็สามารถใช้ตัวรูปพยาบาลอันนี้มาเพิ่มได้นะครับเนี่ยก็จะปรับให้มันดีขึ้นนี่ฮะที่ผมบอกแต่ทีนี้มันก็จะต้องสักวันมันก็ต้องหมดนะครับหรือมันก็ต้องเติมซื้อเอาอย่างนี้นะครับของผมนี่มีอยู่18คืออันเนี้ยจะได้มาจากเกมในการเล่นนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะไม่แน่ใจว่ามาจากการที่เราทำได้อันดับดีๆหรือว่าอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็ไปเปิดดูวิดีโอเพื่อแลกมาอย่างเงี้ยเขาจะมีอันนี้ครับฟรีแพ็กโอเพนนาวนะครับให้เรากดเข้าไปดูมันก็จะมีพวกเนี่ยให้เราเข้าไปดูเนี่ยครับจะมีว่าแลกอะไรบ้างเงี้ยใช้1,250เหรียญทองเพื่อแลกกับตัวเพิ่มตรงนู้นเนี่ยครับเพิ่มอารมณ์เพิ่มความฟิตอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนเข้ามาดูนะครับกลับมาที่ตัวผู้เล่นใหม่ครับผมจะมาดูนักเตะเนี่ยครับของผมจะหัวเขียวหมดคือนักเตะพวกเนี้ยบางคนไม่จะลงก็จริงนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยจะลงแต่อายุยังน้อยหรือว่าสมมติตัวนี้นักเตะคนนี้เป็นมือ3นะครับแต่อายุ22ปีทีนี้ตรงคอนแทคเนี่ยครับตรงสัญญาแล้วก็จะถูกเนี่ยครับมีความจงรักภักดีกับสโมสรแล้วก็ต้องการพัฒนาตัวเองอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถแปลได้ทีนี้มันจะมีตรงนี่ครับอ่านผิดขออภัยสถานะที่เราจะตั้งให้นักเตะคนนี้นะครับก็คืออะไร Key Player ไหมผู้เล่นสำคัญผู้เล่นชุดใหญ่นะฮะหรือเป็นผู้เล่นที่สำหรับโรเตชั่นแบ็กอัพผู้เล่นนะฮะฮอตโพสเปกหมายถึงก็ว่าผู้เล่นที่กำลังมาแรงนะฮะผู้เล่นเยาวชนแล้วก็นอตนี่คือไม่ต้องการอะไรประมาณนี้เพื่อนก็แปลได้นะครับที่บอกว่าตรงนี้มันสำคัญยังไงก็คือนักเตะจะไม่ได้จะคือจะทำให้นักเตะไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะนะกับตัวเองกับการใช้งานนะครับอะไรพวกนี้หรือไม่ก็บางครั้งเนี่ยอย่างเช่นไอเนี้ยลูกของซีดานผมซื้อมานะลูกของซีดีเดนซีดานเลยเขาเป็นผู้เล่นเทนี่เขาแฮปปี้ครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงกับทีมชุดใหญ่อะไรประมาณนี้ครับเราก็ต้องให้โอกาสเขาลงบ้างแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับนิวคอนแทคเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับอยากได้สัญญาใหม่อะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอายุเขา23ปีแล้วก็เราตั้งเขาเป็นคีย์เพลเยอร์แต่ว่าเขาไม่ได้ลงนะเขาไม่ได้ลงเลยอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนให้แบบว่าเอ้ย
ป็นโรเตชันอะไรอย่างนี้นะครับก็เลือกเป็นโรเตชันก็ได้แล้วแต่แต่จริงนักเตะพวกนี้คือก็อยากลงทุกคนนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถเราอาจจะทำตามไม่ได้นะครับก็ค่อยๆพัฒนาไปเนื่องจากทางรัฐเนี้ยเพิ่มเอาเลยกับอีกอย่างหนึ่งก็สลับให้เข้าลงบ่อยๆครับเพราะบางทีนักเตะพวกนี้จะมีข้อความมาหาเราว่าเอ้ยเขาอยากจะทราบว่าเขาจะได้ลงสนามในเร็ววันยังไงอย่างเงี้ยนะครับคือจะมีข้อความมาหาเราว่าขอลงสนามอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่อย่างเช่นอีโวบี้นี่คือแฮปปี้หมดทุกอย่างยกเว้น2อันสุดท้ายคือ want to be moved in world deep in the first team ถ้า first team ก็คือชุดใหญ่ชุดแรกชุด11ตัวจริงแต่ว่าเขาไม่ได้ลงเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวอันนี้เพื่อนๆลองแปลได้นะครับอันนี้ผมจะลองแปลให้ดูเนาะสักอันหนึ่งแล้วกันแล้วเพื่อนก็ไปลองแปลดูโอเคไม่แน่ใจว่าจะออกไปแปลได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปแป๊บนึงนะขอให้ไม่หลุดก็แล้วกันนะครับโอเคไม่หลุดนะฮะนี่มานี้ให้โอเคเหมือนเดิมครับแปลเลยง่ายๆไม่ต้องไปเก่งภาษาอังกฤษแนบรูปฮะโอเคก็มาดูตรงนี้ครับดูเฉพาะตัวที่สีแดงก็ได้ครับเข้ามาดูตัวสีแดงเป็นหัวแดงคืออะไรทำให้ผู้จัดการเขาไม่พอใจที่ผิดสัญญานะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งเลยว่าสัญญาว่าจะให้นักเตะได้ลงกี่นัดกี่นัดที่จะให้เวลาเล่นมากเล่นเกมมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ลองไปแปลกันดูนะครับคือนักเตะแต่ละคนเนี่ยความแฮปปี้หรือความไม่แฮปปี้จะต่างกันครับว่าไม่พอใจอะไรบ้างโอเคโอเคครับกลับมาที่เกมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเกมใหม่นะครับตัวเน็ตก่อนนะฮะกลัวจะหลุดไม่ใช่อะไรครับโอเคก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับก็คือเรานี่ฮะแล้วก็อีโวบี้ที่ผมบอกไปแปลไม่ยากครับพวกนี้ในของซีดานผมลองไม่ทำผู้จัดการไม่ทำตามสัญญาที่ให้กับเขาอะไรประมาณนี้ว่ะลองต่อสัญญาเนาะเผื่อลูกศรจะดีขึ้นให้ยาวๆเลยผมก็จะปั้นตัวนี้อยู่แล้วต่อ5ปีไปเลยแล้วก็ซีดานตอนนี้รับอยู่ 24,000 นะครับค่าเฉลี่ยนักเตะสโมสรเรารับอยู่ 63.5 นะต่ออาทิตย์นะฮะซีดาน not want to discount any contact อะไรประมาณนี้นะครับโอ้สัญญาใหม่อยากได้เป็นแสนเลยเหรอครับเนี่ยเหมือนกับว่าเขาต้องการสัญญาที่ระยะยาวมากกว่านะครับมีค่าเซ็นกินเปล่าอีก 350,000 นะครับค่าเซ็นฟรีนะฮะเหมือนจะต้องเสียเขาโอเคลองดู 24,000 อ่ะให้ไป 30,000 ก็แล้วกันจะตกลงมา5ปีแล้วก็ค่าเซ็นกินปากของเขาโอเคเข้ามาดูกัน
ส่วนในอย่างที่สองก็คอยมีเมสเซจจากผู้เล่นมาเขาเราค่อยที่ผมเคยแปลคือมันจะมีสมมติมี3ข้อเนี่ยว่าเขาจะถามว่าเขาจะมีโอกาสได้ลงสนามเมื่อไหร่ฉันไม่ค่อยแฮปปี้นะที่ไม่ลงสนามถ้าเกิดเราตอบหัวข้อแรกเหมือนก็เราให้ความหวังเขาว่าเอ้ยโอเคเดี๋ยวนั้นหน้าคุณลงนะเดี๋ยวหรือไม่ก็ข้อที่2อาจจะเป็นยังใกล้จะถึงเวลาของคุณแล้วหรือว่าข้อที่3อาจจะเป็นว่าฉันคุณไม่อยู่ในแผนการทำทีมของฉันหัวก็จะตกยิ่งไปใหญ่เลยเดี๋ยวถ้ามีข้อความอะไรผมจะบอกทีนะครับแต่เพื่อนๆถ้ามีข้อความมากับนักเตะที่บอกว่าไม่แฮปปี้ก็ดูได้นะครับนี่ก็บอกว่าเราเพิ่งทำการเสนอสัญญาใหม่ให้เขาไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะต่อหรือเปล่าเป็นลูกชายของซีดานนะครับโอเคอันนี้ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับจะเจอกับนอร์วิชโอเคเดี๋ยวผมพอดไว้แล้วก่อนเดี๋ยวถ้ากลัวหรืออธิบายที่เหลือนะก่อนนั้นผมอธิบายถึงการซื้อขายใช่ไหมครับโอเคหลังจากซื้อขายเสร็จแล้วเนี่ยเมนูต่อมาจะเป็นสเตเดียมก็ง่ายๆก็คือการเพิ่มพื้นที่สนามหญ้าของเรามุมต่างๆเนี่ยว่าจะเพิ่มระดับที่อะไรมุมนี้อยู่ระดับที่อะไรมุมนี้เลเวล4เพิ่มก็เป็นเลเวล5เลเวล6เลเวล7เลเวล8อะไรอย่างเงี้ยสูงสุดจะเป็นเลเวล8ถ้าเพิ่มปุ๊บง่ายๆก็คือคนเข้าสนามก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ค่าตั๋วเยอะขึ้นทีนี้ต้องดูกันว่าเราต้องสร้างแฟนคลับของสโมสรให้เราเยอะๆด้วยนะครับแฟนคลับสูงสุดประมาณ 100,000 นะครับถ้าเราสร้างสนามเยอะขึ้นแฟนเบสเราก็จะเยอะขึ้นนะครับมันก็จะเยอะตามตัวไปฮะโอเคต่อมาจะเป็นคลับโซนคลับโซนจะหมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสโมสรอะไรเงี้ยนะครับเวลาอัปเกรดนะฮะก็จะเป็นพวกนี่ฮะเป็นพวกศูนย์ทีวีรักษาผู้เล่นบาดเจ็บอะไรพวกนี้ครับโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ครับหน้าที่3ก็จะเป็นการเลือกสปอนเซอร์ถ้าเราเล่นเกมแต่แรกเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกสปอนเซอร์ว่าคุณต้องการสปอนเซอร์แบบไหนค่าที่คุณจะได้รายได้จากสปอนเซอร์นั้นกี่ซีซั่นแล้วก็เฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่นะครับอะไรประมาณนี้เพื่อนก็มาดูแล้วก็ต่อมาจะเป็นเทรนนิ่งก็จะบอกเกี่ยวกับการซ้อมนะครับอันนี้ผมอัปเกรดอยู่นะฮะเทรนนิ่งให้ถึงขั้นเลเวล4เพื่อจะเพิ่มจำนวนผู้เล่นในการฝึกนะครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกเทรนนิ่งคาปาซิตี้มัน 36/30 แล้วมันเป็นสีแดงเนื่องจากว่าเหมือนสนามซ้อมมันเล็กไปสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอกับนักเตะที่อยู่ในทีมเรานะครับเพราะมันรวมทั้งตัวจริงแล้วตัวสำรองนะครับนี่ฮะแล้วก็เลือกถ้าผมอัปเกรดถึงเลเวล4เนี่ยก็จะปลดล็อกผมก็สามารถเพิ่มตารางการฝึกเข้าไปได้อีกนะครับทีมก็จะได้การฝึกที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพิ่มหัวข้อในการฝึกเข้าไปอันนี้ก็จะบอกว่าแต่ละคนฝึกไปด้านไหนบ้างนะครับคนไหนสีเขียวก็โอกาสขึ้นสูงหน่อยสีแดงก็เป็นสีขาวจะเป็นผู้เล่นพีคนะฮะคือพีคเพลเยอร์หมายถึงผู้เล่นที่แบบโดดเด่นในการฝึกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สีเขียวเป็นผู้เล่นทั่วไปที่สามารถพัฒนาได้สีแดงจะเป็นผู้เล่นที่แบบว่าอาจจะมีปัญหาด้านการฝึกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็ลองแปลดูทีได้ถ้าผมพูดไม่ถูกนะฮะก็ลองดูผมก็แปลมาอีกทีเหมือนกันนะเช้าแมวมองครับในชื่อตรงตัวเลยขอเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะควรหลุดโอเคยังไม่หลุดนะฮะถ้าหลุดยังไงขออภัยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้นะครับสงสัยตรงไหนก็จะอธิบายให้นะครับเพราะว่าผมก็เล่นเกมแนวนี้มาเยอะครับก็เลยได้สับนิดหน่อยส่วนที่ไหนที่ไม่เข้าใจก็ไปแปลที่ผมบอกครับสเกลนี่หมายถึงอัปเกรดทีมงานสเกลเพราะว่าเวลาเราไปสนใจนักเตะคนไหนเนี่ยผมจะเป็นหาซื้อเองแล้วก็ดูเองแต่ทีเนี้ยมันติดปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราไม่พัฒนาทีมสเกลเนี่ยเวลานักเตะคนไหนที่เราสนใจเนี่ยผมสนใจนักเตะคนหนึ่งอยากซื้อโอเคตำแหน่งอะไรก็ได้เลือกอายุสมมุติเซิร์ช
ลีรอยซานเน่นะสมมติเข้ามาดูนะอันนี้นี่ก็จะบอกอยู่แต่ถ้าเป็นนักเตะที่แบบไม่ดังหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นความสามารถทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นนะครับสมมติคอนเนอร์เนี่ยมันเป็นรูปเครื่องหมายคำถามคือนักเตะบางคนเนี่ยมันเราไม่เห็นนะครับความสามารถรวมทั้งหมดต้องส่งสเกลแมวมองไปเช็คฟอร์มถึงจะมีมาให้นะครับตรงแอคชั่นเนี่ยมันจะมีเพิ่มเข้ามานะครับว่าสเกลรีพอร์ตอะไรพวกนี้นะครับนี่จะบอกส่งมาให้สเกลไหมอะไรเงี้ยเนี่ยสเกลรีพอร์ตเขาจะรายงานว่าความสามารถทั้งหมดจริงๆเขาทำไงบ้างนะโอเคต่อไปก็หัวข้อเป็นยังครับหรือยูทั้งเยาวชนนั่นเองหน้าแรกก็จะเป็นอันกับเกตครับเลเวลของศูนย์ฝึกเยาวชนเรานะฮะก็จะเป็นผู้เล่นเยาวชนตอนนี้มีกี่คนก็จะมีอยู่4คนอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรตำแหน่งอะไรสัญชาติอะไรเรตติ้งทั่วไปอะไรบ้างก็จะดึงเข้ามาไหมอย่างเงี้ยผมยังไม่ดึงนะตอนนี้เพราะว่ายังไม่เก่งเอามาครับเสียเวลาปั้นนะเต็มทีมไปเปล่าๆแล้วก็รายงานเนี่ยครับผลการฝึกอะไรพวกนี้ทั่วๆไปฮะไม่ค่อยจะสนใจถ้าเพื่อนสนใจก็ลองแปลดูครับลองแคปหน้าจอแล้วก็เลือกแปลดูโอเคผมก็ว่าเล่นอยู่ก็จะดูดูการนี้ถ้าจบก็ว่าจะขายนักเตะครับเอาเงินมาปั้นแล้วก็หานักเตะใหม่มาเล่นสร้างทีมใหม่ที่เคยคุยที่เคยทำคลิปไปก็จะมีริชาร์ลิสันนะครับโปลีต้องให้มาต้อง95 94ล้านนะแต่ยังไม่ปล่อยเนี่ยผมก็มีหัวความส่วนมากจะเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงซะมากกว่าแต่เดี๋ยวผมก็จะให้เขาลงมากขึ้นฮะขอดูแมตช์ก่อนเพราะว่าทีแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะบอกมาเพิ่งไปแปลตอนนี้ยังอัดนะครับทีมเชอร์มิทรีเนี่ยตรง96เนี่ยครับผมไม่แปลมาก็อาจจะไม่เป๊ะมากนะมันก็ทีมเคมีอะไรประมาณเนี้ยเหมือนก็ว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆคือเหมือนว่าเคมีในการเล่นของทีมหรือว่าทีมเวิร์กครับทีมเวิร์กของชุดทีมชุดนี้ชุดแรกที่ลง11ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ผู้เล่นชุดนี้เล่นด้วยกันตลอดทีมเวิร์คความเข้าใจในเกมก็จะมีสูงแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนผู้เล่นที่ไม่ค่อยจะลงกับชุดนี้สมมติเปลี่ยนโกเนี่ยครับจะเหลือ95เพราะว่าอะไรเพราะว่านักเตะตอนนี้ยังไม่โกคนนี้ยังไม่ได้เล่นกับทีมชุดนี้เท่าไหร่มันก็เลยลดลงมาเนี่ยครับเพราะทีมผู้เล่นชุดจริงผมอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ9กว่าแล้วก็จะบอกว่านักเตะแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอย่างนี้โรดิเกสนี่จะฝึกเป็นยังไงบ้างแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้แปลนะฮะทีมเคมีเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าไอ้ตรงนี้หมายความว่าอะไรยังไม่ได้แปลนะเดี๋ยวว่างๆก็จะแปลให้นะครับเพราะว่ารายละเอียดมันก็เยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราแปลแล้วก็โอเคครับนี่ความสามารถของโรดิเกสเราฟอร์มดีครับทั้งตัวจริงในเอเวอร์ตันกับในเกมที่ผมเล่นอยู่นะโอเคเลยนี่ครับให้เป็นคีย์เพลเยอร์นี่ก็เอดิสันคาวานี่ครับคุ้มว่าตัวนี้ดึงมาไม่รู้ของจริงที่ตอนนี้ย้ายมาอยู่แมนยูจะเล่นดีแบบอยู่กับเอเวอร์ตันของผมหรือเปล่าที่เหลือก็ผู้เล่นเอเวอร์ตันเดิมๆของจริงหมดเลยครับที่มีอยู่ผมก็เลยสนใจทีมเอเวอร์ตันเพราะว่าเขาเสริมทัพได้น่ากลัวมากแล้วก็อีกตัวนึงนี่ก็นักเตะไทยครับธีรศิลป์แดงดาดึงมาจากซิมซีเอสพัทนี่ก็เล่นดีครับธีรศิลป์ตั้งเป็นโรเตชันเขาก็ยังพอใจอยู่แล้วก็เกิดเซฮะ29ปีแล้วก็มีไม่พอใจบ้างครับต้องไปแปลว่าคืออะไรอะไรประมาณนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อย Very good นี่คอนเฟิร์มไป
ใช้ทางลัดเนี่ยขึ้นเลยแต่ก็จะเสียตัวนั้นไปด้วยโอเคเนี่ย Evolve ไม่ค่อยได้ลงโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขาลงมากขึ้นแล้วกันเนาะแต่ทั้งคนก็ต้องดูว่าเป็นยังไงบ้าง97 89ทีมเคมี84โอเคเดี๋ยวให้เขาลงแทนริชาร์ลิสันไปนะแล้วก็ต้องมาตั้งค่าเตะก่อนนะครับเพราะว่านี่จุดโทษเป็นริชาร์ลิสันครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นคาวานี่แล้วกันโอเคโอเคแอทแทคถ้าตอนเล่นคลิปตัดไปก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเกมนี้หรือว่าอยากรู้ว่าผมเล่นไปแล้วทำยังไงติดปัญหาผู้เล่นอย่างนั้นอย่างนี้ความหมายแต่ละคำที่มาในคืออะไรเนี่ยก็คอมเมนต์สอบถามมาใต้คลิปได้นะครับยินดีคำปรึกษาครับโอเคเดี๋ยวจะลองแบบ6นะเดี๋ยวจะลองเตะสักแมตช์ตรงนี้มันจะตัดไหมอันนี้ผม6นัดหลังสุดที่ผมชนะรวดเลยนะครับแล้วก็อยู่อันดับโอเคแหละแล้วก็นัดสุดท้ายก็ลุ้นเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับเพิ่งเตะแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลแรกโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนตัวเดียวครับอีโววี่ลงมาอ่ะมีคีนกองหลังเจ็บครับเอาใครลงดีโอเคลงเจนนี่ถ้าคลิปตัดขออภัยนะครับนี่กำลังไปเตะแล้วนะฮะดูจะตัดหรือเปล่าก่อนเข้าก็จะมีให้เราเลือกบูทไหมบูทความฟิตบูทอะไรพวกนี้ไหมนะฮะบูทเรตติ้งไหมนะพวกนี้เมื่อบูทเกมนี้จะเบื่อตรงโฆษณาเยอะนะฮะเวลาเข้าเกมต้องคอยกดสคริปต์กดข้าม